วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสยบข่าวเมาส์แพทมีคนใหม่เบนซ์เรซซิ่งฝากข้อความถึงแพทณปภาก่อนหมดวาเลนไทน์เบนซ์เรซซิ่งแม้จะเลิกกับแพทณปภาแต่จิตใจยังห่วงหาเสมอล่าสุดอวยพรแพทก่อนหมดวาเลนไทน์ฟินเวอร์ค่ะแม้ว่าในตอนนี้เบนซ์เรซซิ่งและแพทณปภาจะไม่ได้มีสถานะเหมือนเดิมต่อกันอีกต่อไปแต่ในความเป็นพ่อแม่ของน้องเรซซิ่งก็ยังช่วยผูกใจของทั้งสองคนเอาไว้ไม่ให้ห่างกันค่ะล่าสุดเบนซ์ก็ได้วิดีโอคอลไปหาแพทและได้ทำมือรูปหัวใจโดยมีน้องเรซซิ่งอยู่ในสายและก่อนที่จะหมดวันวาเลนไทน์เบนซ์ยังฝากข้อความไว้ส่งถึงแพทโดยตรงว่า Happy Birthday Racing and Happy Valentine Day 2019จ้ะขอให้แม่ๆและเรดเรดสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดสมปรารถนาในทุกๆเรื่องนะครับงานนี้ถือได้ว่าสยบข่าวสาวแพทมีความรักครั้งใหม่ไปได้เลยเพราะความรักที่แพทมีนั้นมอบให้กับน้องเรซซิ่งและครอบครัวอย่างเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ